อืมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้คุณก็อยู่กับรายการ Hyper Rocker TV กับ Outlast นั่นเองก็ไม่ต้องสอบถามถึงในเรื่องของคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะบอกได้ว่าไม่มีสาระเลยนะครับมีแต่สาระเลวที่คนเล่นได้เล่นอยู่นั่นเองทุยก็มาเริ่มกันที่ระดับ normal กันนะครับอย่างที่บอกเราก็พอจะอ่านได้บางคำแล้วก็หลายๆคำที่อ่านไม่ได้แต่เราก็ต้องฝึกฝนไปครับเราฝึกฝนไปควบคู่กับเกมนะครับและเอาลาดครั้งนี้เราจะเป็นเช่นไรต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าผมไม่เคยไปดูเอาลาดของคนไหนเลยนะครับเคยดูแต่ของพี่เอกแต่เป็นพาร์ทแรกพาร์ทเดียวนะครับซึ่งผมเหมือนปฏิญาณตนว่าเกมไหนที่ผมจะเล่นผมจะไม่ดูจนจบคือผมก็สปอยตัวเองนะครับผมสปอยตัวเองก็ดูแต่ไม่จบดูแค่พาร์ทแรกพาร์ทเดียวแล้วแบบเฮ้ยน่าเล่นก็พับไปเลยไม่ดูต่อเลยนั่นเองนะครับก็ดูจากเกมเพลย์แล้วก็น่าเล่นดีนะก็เลยสอยมาซะนะโอ้มาแล้วครับเฟรมเรทก็กำลังดีอยู่ที่25ถึง27นะครับตอนนี้บินดิฟใส่ยามแม่งนะครับอะไรโอเคมองซ้ายก็มองได้แหละครับมองซ้ายมองขวามองซ้ายกลมเองด้วยนั่นโอเครับทราบทานโอเคกล้องนี่ขาดไม่ได้นะขาดนี่แบบชีวิตจะหาไม่เนี่ยหาไม่โอเคมันซูมเองด้วยครับเปิดกล้องเปิดไนท์วิชั่นเองด้วยเหมือนจะทดสอบว่ากล้องตัวนี้ใช้ได้อยู่ไหมนะโอเคลงจากรถแล้วมาโอเค New Object แล้วนะครับพอเดี๋ยวกด N Tab Tab Noteไม่มีอะไรเฮ้ยว้าวอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกน้ำตาจะไหลกด N อันนี้กด J โอเคช่างมันไปครับเอากด E กด E มองเอียงเฮ้ยเสียงไรอย่านะอย่าเล่นอย่าเล่นตั้งแต่ต้นนะคลิกขวาโอเคไปกันเลยดีกว่าต้องอัดไปด้วยนะครับเพื่อความสนทนาบรรยายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกดไลน์เมาส์บัตตอนโอเคครับกดแล้วตามต่อไปก็กดไอตัวนั้นตัวอะไรครับในวิชั่นกดตัวอะไรครับโอเคกด F ในวิชั่นกด F นั่นเองมาเรามานั่งสนทนาสนทยากระปุ่มกันก่อนดีกว่า please ไลน์เมาส์บัตตอน to openโอเคคลิกปกติเป็นการโอเพ่นและปิดประตูได้ไหมโอเคไม่ได้ช่างมันค่อยๆครับสอดส่องไปครับโอเคถ่ายบรรยากาศไปแล้วกูจะเปิดเฮ้ยอะไรโอ้สัมผัสได้เลยครับว่าเวลาเราดูคลิปกับเรามันเล่นเองมันต่างกันมากนะครับจริงๆมันแบบต่างกันยังกับฟ้ากับเหวเมื่อกี้เหมือนมีอะไรมาใหม่นะโอเคข้ามไปคือดูผมอย่าเน้นหาเนื้อเรื่องเลยครับคุณจะได้เนื้อเรื่องที่คุณต้องการนะคือเป็นการเนื้อเรื่องอะไรไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องที่ เป็นเนื้อเรื่องที่ถูกสุ่มเอาเองโดยผู้เล่นนะครับและตอนนี้เรากำลังว่ายน้ำลมอยู่นะครับทึบเฮ้ยไลท์คอนโทรลไลท์คอนโทรลโอเคถ่ายต่อครับประตูนี้เข้าได้ไหมเข้าได้ก็ไม่ใช่เกมนี้แล้วไปกันดีกว่าครับบันได
คค่อยๆขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยสาว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น้องสเปกบ่าฮะโอเคขึ้นต่อจัมป์จัมป์ and space drop สาวใจเย็นใจเย็นโหเต็มหูฟังเลยครับตอนนี้อันน่ะขอดูดูก่อนได้ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมจัมป์เฮ้ยเฮ้ยโหโหในวิชั่นในวิชั่นโดยไวในวิชั่นโดยไวเลยตอนนี้ณจุดๆนี้จังหวะนี้ย่องย่องไปครับเราเป็นผู้ที่ลักลอบเข้ามาแล้วต้องย่องย่องไปดั่งขโมยที่กำลังจะมาลอบขโมยของนะที่แห่งนี้นะครับณบ้านหลังนี้นะครับซึ่งพี่ป๋องขอบอกได้เลยว่าพี่ป๋องเป็นผู้รู้เห็นนะครับแก่การขโมยครั้งนี้เปิดประตูมองซ้ายก่อนเอามือแตะด้วยมองซ้ายมองเฮ้ยอะไรตกใจมองโอเคไม่มีอะไรปิดประตูกันไว้ก่อนครับนี่แค่แบบมาแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวง่ายเดี๋ยวกันนะห้องนี้มีอะไรไหมโอเคไม่มีเฮ้ยโย่ฮัลโหลสวัสดีครับหลวงพ่อครับเฮ้ยโอเคมองแบบลิลอดไม่มีไรปิดประตูเปี้ยงโอเคครับไปต่อเลยครับตอนนี้เฮ้ยใจเย็นเสียงอะไรมองด้วยมองเปิดแม่งมีอะไรไหมขอเข้าไปสำรวจหน่อยนะครับปิดประตูกันคนอื่นก่อนแป๊บนึงห้องนี้มีอะไรเปล่าเฮ้ยแบตเตอรี่ตรวจสอบเหมือนจะ Windows เสียแล้วนะครับส่งช่างซ่อมเถอะครับมองจากดูตรงนี้แล้วมองจากด้านล่างครับก็มองไม่ค่อยเห็นเรามองทำไมไม่เข้าใจส่องก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมองย่องย่องมองโอเคไปปึ๊กเข้าไปครับเฮ้ยเฮ้ยรอยเลื่อนนี่มันอะไรรอยเลื่อนนี่มันอะไรเปิดส่องโอเคปิดเพื่อการสำรวจที่งดงามมีอะไรอีกไหมนี่อะไรครับแฟ้มโอเคสำหรับคนที่ไม่เน้นในเรื่องเราเน้นความหลอนและความกลัวของตัวเองก็ประมาณนี้เลยครับคุณจะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยเปิดเข้าไปชะเง้อโอเคชะเง้อไปแล้วไม่มีอะไรปิดประตูแม่งเฮ้ยซาวขึ้นแล้วเราส่องกล้องแล้วเราสัมผัสได้มาเป็นรอยฝีเท้าเปิดแฟตเดี๋ยวห้องนี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นพี่น้องตู้โค้งนี่มีอะไรไหมตู้โค้งนี่มีความลับมีแน่ๆเลยครับความลับนี่ไม่เหลือแล้วผมขอเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันครับเปิดได้ไหมเปิดได้ก็บ้าแล้วปิดสำรวจก่อนนะว่าแถวนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับตู้เย็นเปิดได้ไหมนะครับและเสียงไรอีทอาร์ตโอ้โหมีรอยเลือดอยู่ด้วยนะครับเป็นรอยเลือดมาจากชั้นบนนะครับแม่งจำไงวะโอ้ยสองค่อยลูกค่อยเล่นอย่างเบาบางไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรของลุงอะไรของลุงไม่เอาไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีห้องนี้มีอะไรไหมห้องเดียวกันเฮ้ยนั่นอะไรนั่นห่วงใครนั่นห่วงใครเดี๋ยวก่อนก่อนลงนะสำรวจให้งดงามก่อนนะสำรวจให้ดีนะสูงเข้าซูมออกสูงเข้าซูมออกเพื่ออะไรตกไปแล้วประตูนี้เปิดไม่ได้แน่นอนครับอ้าวทางไปอย่างนี้เฮ้ยอุ้ยอ้าววู้โอ้ยอย่าเล่นอย่างนี้
อย่าเล่นอย่างนี้เปิดประตูไว้ดีไหมเปิดประตูดีไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นนะเว้ยเฮ้ยหยุดเลยไม่มองครับไม่มองอย่าไปมองตามมันครับเฮ้ยเดี๋ยวรีแบตยังไงวะโอเครีแบตก่อนรีโหลดแบตก่อนโอ้ใช้แบตสิ้นเปลืองมากครับตอนนี้เมื่อกี้แบตก้อนเมื่อกี้ไม่หมดเลยไฮฉันเห็นนายแล้วฉันเห็นนายแล้วรอบที่สองโอเคไปเข้าไปไม่ตายหรอตายเถอะโอเคไม่ฟังบ่นครับไม่ฟังบ่นแต่เห็นอะไรแล้วไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนให้ขอหลบหลังนี่ดีกว่าเพื่อมันเปิดประตูมาเราจะได้ชัดเจนเรื่องการหลบซ่อนนะครับให้ดูวาระสุดท้ายของลุงนี่ด้วยชักดินชักงอเลยฮะค่อยเปิดนะอ๋อแล้วแม่งแง้มไงวะโอเคค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มเออไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคมองซ้ายมองขวาปิดประตูแม่งจังหวะนี้คือไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวมันไปทางไหนเมื่อกี้วิ่งทางนี้ใช่ไหมโอเควิ่งไปทางนี้ทอเอาแล้วเฮ้ยนี่อะไรครับอะไรเนี่ยโอ้โหมาถึงโดนโยนอีกแล้วนิ่งเลยครับตัวเอของเรานี่นิ่งเลยนอนเป็นเอาว่าไงครับหลวงพ่อเพลินเลยนะครับหลวงพ่อเล่นศพนี่เพลินเลยMerciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. นี่แค่เริ่มต้นนะครับเนี่ยนี่ขนาดรู้สึกว่าเหมือนจะดูของพี่เอกพาร์ทแรกไปแล้วนะแต่ก็ยังทำให้ผมกลัวได้นะเป็นเกมที่สุดติ่งจริงๆครับแบ่งคนเล่นคนดูนี่มันความรู้สึกต่างกันจริงๆครับเดี๋ยวก่อนนะผมเหมือนลืมอะไรสักอย่างนึงโชว์ซับไตเติลเดี๋ยวก็ผมต้องสำรวจจุดนี้ก่อนนะว่าจุดนี้นะมีอะไรให้รับชมบ้างนะครับซึ่งห้องนี้น่าจะเป็นห้องทำงานนะอาจจะมีแบตลงเหลืออยู่ให้เราเฮ้ยมีไม่ลุกใช่ไหมมีแบตลงเหลือให้เราอยู่ก็เป็นได้ครับเป็นไปได้นะเฮ้ยอันนี้อะไรนี่อะไรโอ้โหแม่งหลอกตาเดี๋ยวก่อนนะครับไล่เลี่ยเลยไล่เกลี่ยกล่อมเลยในนี้มีอะไรบ้างครับมีแบตไหมครับปิดประตูแป๊บกันก่อนกันไม่ดีกว่าแก้แน่นอนอยู่แล้วของนี้เฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอโอ้กดผิดฝั่งอีกโอ้โอเคทางนี้ไม่เป็นไรทางนี้เต็มๆเลยครับเต็มแบบทูมิติเลยไม่ใช่แค่ 2D 3D จะมาด้วยไปอย่ามายุ่งกูเดี๋ยวออกติดไปโอเคไปได้แล้วไฮเอาไฮสวัสดีเหมือนโอ้เขาดูทีวีจอเลือดอยู่ครับน่าจะเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าโรงนะครับแล้วกดแท็บอันไหนวะเริ่มเมาแล้วตกใจนิดเดียวเมาแล้วปิดประตูกันในรถเข็นก่อนกลัวอะไรครับคุณกลัวอะไรกันเดี๋ยวผมขออัดหน้าหน่อยครับอัดหน้าไปครับปากนี่เป็นปากจริงครับสมองนี่เป็นสมองครับสายตานี่แบบเครียดแค้นนะมาดูคนนี้บ้างดีกว่าครับสายตาคนนี้แบบแมวขอเกาคางแบบแล้วเสียงเพลงแม่งอะไรเนี่ยจะบิ้วไปไหนเฮ้ยต้องก้มไปสินะก้มแล้วมองซ้ายมองขวาได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีครับด้านนี้ไม่มีด้านนี้สำรวจแล้วคาดว่าเออไม่มีปิดประตูปิดไม่ได้เลยอ่ะ
แต่ไม่เป็นไรครับเราทิ้งไว้ไอ้นั่นไว้ก็พอครับแล้วค่อยๆเปิดประตูเปิดเฮ้ยห้องนี้มีอะไรอยู่ไหมเดี๋ยวนะครับเปิดไปแล้วก็ออกมาโอเคเดินเข้าไปมีการ์ดดูไว้มีอะไรอยู่ไหมข้าต้องการคือแบตเตอรี่เดี๋ยวแล้วเสียงอะไรเหมือนจะได้ security control นะห้องควบคุมมาพร้อมกับเสียงตึงปิดไปมึงอย่าออกมานะห้องนี้นี่มีความลับใช่ไหมไม่มีมันคือห้องอะไรคือห้องอะไรแบตก็จะหมดแล้วเราต้องกลับแล้วหายครับไม่ตื่นมานะครับโอเคครับไปวิ่งอย่างว่องไวเปิดก็เปิดประตูและ security control มันอยู่ไหนลืมแล้วไม่เคยจำทางเลยโอ้ยว่าจะไม่ตกใจนะเนี่ยซาวมันดังจริงไรจริงครับ Help me แล้วจะสู้ยังไง Help me โอเคครับเรารู้ขึ้นมาได้แล้วแล้วมันดิ้นแรงครับขอเปิดกล้องแป๊บมึงอย่านะกูถ่ายอยู่นะเว้ยมึงอย่านะกูถ่ายอยู่นะเว้ยเข้าไปส่องครับชีวิตคนโรคจิตโอเคนั่งแบบโหท่าขดตัวเลยเอาตีนเขี่ยถือเป็นการแก้แค้นเมื่อกี้อย่างสะสมนะครับไปผมว่าขาไปขากลับมันจะใช่แล้วห้องนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นั่นเดี๋ยวก่อนไปต้องส่องรูปพวกนี้ก่อนนะครับเหมือนลุงคนนี้จะเปิดกิจการให้เช่าโรงจอดรถขนาดใหญ่นะนี่ครับคนลุงคนนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะครับนี่ครับไม่ยอมครับคุณลุงคนนี้ยิ่งไม่ยอมใหญ่เลยครับแต่ลุงคนนี้เขาเป็นลานกว้างนะครับลานกว้างสนามเครื่องบินแล้วมันจะสั่นอะไรนักหนาในนี้เนี่ยรีโหลดแบตเตอรี่ครับหวังว่าคงจะไม่มีอะไรมานะไม่มีนะเบ๋เออเฮ้ยเบ๋หลบซ่อนตัวได้ไหมเบ๋อ้าวแมงติดอีกตายละในศพใครเนี่ยโอ้ยหัดเก็บล้างศพซะบ้างสิเนี่ยศพเกลื่อนกลายไปหมดห้อง security ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้เงาใครมันเราเห็นนะทางนี้ทางอะไรครับมันจะให้เราสอดส่องมีสองทางทางนี้ก่อนก็ได้ครับเฮ้ยมันเขียนว่าทางออกเลยครับแม่งเป็นทางออกที่ไม่น่าไว้ใจสุดๆเลยลงล่างก่อนด้วยกันแล้วกันเฮ้ยนี่อะไรไอ้ไล่เปิดนั่นกูสัมผัสได้เลยว่าต้องไปทางนั้นไม่เปิดโอกาสให้เด็กหน้าใหม่ได้เล่นสบายๆหน่อยนะครับเฮ้ยโอ้โหมันหนีอะไรเดี๋ยวหนีอะไรลุงห้องน้ำไล่เปิดแม่งไม่มีประตูด้วยโอ้เปิดนี่ไรปิดกลับไปใหม่ศพไม่เอาเปิดโอเคมีตะขี้กับมือก็พอรับได้อยู่แต่ก่อนอื่นขอปิดก่อนครับเป๊ะเข้าไปเพื่ออ่านโน้ตนะครับ The Business ใช่ไหม The Business เปิดบ้างอย่าไปพยองมันมึงเป็นใครมึงบังอาจทำให้ชาวบ้านเขากลัวมึงเป็นใครมึงบอกกูมานี่ห้องอะไรห้องไรเอ้ยมีคนอยู่แถวนี้ครับมันไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะน่าจะตายไปนานแล้วนะครับเฮ้ยแบตเตอรี่เฮ้ยเดี๋ยวกูปิดประตูเหรอเฮ้ยเมื่อกี้กูปิดประตูเหรอบ้านอ่ะเป็นไปไม่ได้
เดี๋ยวเดี๋ยวขอค่อยๆเปิดอย่างชะเง้อชะเง้อรีรออืมชแวบชแวบไม่มีอะไรชแวบยังไม่มีอะไรอยู่ด้านนี้ไม่มีอะไรโอเคค่อยๆไปอย่าไปกลัวครับเล่นเกมเล่นเกมต้องกล้าเผชิญกับสิ่งเฮ้ยห้อง security ตื้อตื้อไปเข้าไปไม่มีอะไรปิดดังพุมีคีย์บอร์ดให้กดอยู่ครับก่อนจะกดนี่เราก็คงต้องจบพาร์ทนี้ไปเลยดีกว่าก็สำหรับพาร์ทนี้นะก็ต้องขอจบไปอย่างงมอะไรครับก็มาดูกันว่าจะหนีรอดหรือไม่รู้เลยสัมผัสได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับพาร์ทที่2นะบ๊ายบายบุยบุยนั่นเอง